เมื่อวันที่19กันยายน2567สนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าชายหนุ่มชาวฮ่องกงวัย27ปีถูกศาลฮ่องกงตัดสินจำคุก14เดือนเนื่องจากสวมเสื้อที่พิมพ์ข้อความเกี่ยวกับการประท้วงเมื่อปี2562ค่ะหัวหน้าผู้พิพากษาระบุในคำพิพากษาให้จำเลยคือนายชูไคพงวัย27ปีถูกจำคุกเป็นเวลา14เดือนภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับที่2มาตรา23ซึ่งกำหนดบทลงโทษสำหรับการกระทำความผิด ที่ส่งผลต่อความมั่นคงโดยเฉพาะโดยสภานิติบัญญัติฮ่องกองเพิ่งผ่านความเห็นชอบเมื่อเดือนมีนาคม2567ตามรายงานระบุว,ว่านายชูได้บอกบกับตำรวจว่าเขาสวมเสื้อยืดที่มีข้อความเหล่านี้เพื่อย้ำยาเตือนให้ประชาชนและลึกถึงการชุมนุมประท้วงจึงนับว่าจำเลยใช้วันอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ปลุกปัน้นให้บุคคลรำลึกถึงเหตุไม่สงบและพยายามปลื้อฟื้นความคิดเรื่องเหตุความไม่สงบจึงเป็นความเสี่ยงสูงต่อความเป็นระเบียบในสังคมนอกจากนี้นายชูยังไม่แสดงถึง ความสำนึกในความผิดหลังจากที่เขาเคยถูกตัดสินจำคุก3เดือนเนื่งองจากการสวมเสื้อยืดที่มีสโลแกนดังกล่าวมาแล้วจากคนละเหตุการณ์จึงจะเป็นต้องลงโทษจำคุก14เดือนทั้งนี้คณะนายชูไคพง์ถูกจำคุกที่สถานีรถไฟใต้ดินเมื่อวันที่12มิถุนายนซึ่งเป็นวันครบรอบการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ในฮ่องกองเมื่อปี2562สขนาดสวมเสื้อยืดพิมพ์คำว่า liberate hong kong revolution of our Earth time ซึ่งเป็นคำขวัญของการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยใน องกงกเมื่อปี2512นั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามค่ะคำตัดสินดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมากและได้ออกมาเคลื่อนไหวว่าการดำเนินคดีครั้งนี้เป็นการโจมตีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอย่างจงแจง้งและเรียกร้องให้มีการยกเลิกมาตรา23ด้วยค่ะติดตามตอ่อกดค้นหาคำว่า WRN